สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีเห่าสลามวะลัยกุม Welcome to the channel ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com รายการดูดวงชะตาโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาตดูดวงชะตาจากวันเดือนปีเกิดจังหวัดที่เกิดเวลาที่เกิดคำพยากรณ์ดูดวงชะตาต่างๆเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะได้รับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆท่านใดสนใจดูดวงชะตาบุคคลนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูเลขทะเบียนรถดูบ้านเลขที่ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภประจำเดือนสิงหาคม2563ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนอิทธิพลของดวงดาวที่โยกย้ายราศีประจำเดือนสิงหาคม2563ดาวพระเคราะห์ที่โยกย้ายก็จะมีดาวพระศุกร์ดาวศุกร์จะย้ายในวันที่3สิงหาคม2563ย้ายเวลาตี 4:23 นาทีในดวงชะตาก็เข้าสู่ราศีเมถุนในระหว่างศุกร์เป็นเทศตรีแห่งฤกษ์นะครับดาวพระเกศก็จะย้ายราศีในวันที่3สิงหาคม2563เวลา 14:46 นาทีดาวอังคารเดินมนนะครับดาวเดินมนเนี่ยหมายถึงการโคจรที่ไม่สม่ำเสมอช้าบ้างเร็วบ้างหยุดบ้างถอยบ้างนะครับดาวเดินมนในวันที่10สิงหาคม2563เวลา 23:28 นาทีนะครับตำแหน่งก็เป็นเกษตรนะเป็นธริโทแห่งเลิกดาวพุธนะครับเดินหน้าเสิร์ฟอย่างรวดเร็วนะตำแหน่งก็เป็นราชาโชคเป็นมหาจักรพุทธไปก่อนระหว่างอังคารเป็นธริโทแห่งฤกษ์ในวันที่13สิงหาคม2563เวลา 6:00 นเช้าดาวพระอาทิตย์ย้ายตำแหน่งเป็นเกษตรนะครับไปเกาะระหว่างอังคารเป็นธริโทแห่งฤกษ์ในวันที่17สิงหาคม2563ดาวย้ายเวลา 8:21 นาทีต่อมาคือดาวพุธเดินหน้าเสิร์ฟอย่างรวดเร็วตำแหน่งเป็นเกษตรและเป็นมหาอุดนะครับเป็นโจโรแห่งฤกษ์ในวันที่29สิงหาคม2563เวลา 20:17 นาทีนะครับในเดือนนี้ดาวพุธก็จะย้าย2ครั้งนะครับแล้วก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็ญในดวงชะตาพระจันทร์จะเพ็ญอยู่ที่ราศีมังกรในวันที่3สิงหาคม2563เวลา 22:31 นาทีพระจันทร์จะดับอยู่ที่ราศีสิงห์ในวันที่19สิงหาคม2563ดับเวลา9โมงนะครับตั้งแต่ช่วงเวลาช่วงต้นเดือนเลยนะครับชาวราศีพฤษภเนี่ยดาวประจำตัวก็คือดาวศุกร์เนี่ยตั้งแต่3สิงหาคม63เวลาตี 4:23 นาทีเนี่ยดาวศุกร์ตนุก็โคจรเข้าสู่ในภพกระดุมพระในภพการเงินนะครับในดวงชะตาในเจ้าชะตาพยายามไขว่คว้าเพื่อให้มีรายได้เข้ามาในช่วงนี้คุณจะคิดแต่ในเรื่องเงินทองนะครับแต่หาแต่เงินอย่างเงี้ยนะรักเงินมากในช่วงนี้นะครับและในเรื่องของอุปสรรคเพราะอาลีก็กระดุมพระนะจะมีคนคอยขัดรายได้ผลประโยชน์นะครับทางด้านการเงินของเจ้าชะตาอยู่ตลอดเวลาในช่วงนี้ถ้าคุณมีเงินอะไรมาเนี่ยนะอาจจะได้ไม่เต็มอาจจะได้ไม่ครบนะครับหรือเป็นการผ่อนชำระก็ได้หรือถ้าคุณได้เงินมามันก็มีเกณฑ์การแบ่งสรรปันส่วนออกไปนะครับใช้หนี้ใช้สินนู่นนี่นั่นนะแต่ในช่วงนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะหาเงินหาทองได้นะครับชาวราศีพฤษภดาวศุกร์ก็อยู่ในราศีเมถุนนะครับนะในดวงชะตาเนี่ยก็จะส่งผลให้ดวงชะตาคุณนะครับในทิศทางที่ดีนะจะเป็นผู้ที่มีนโยบายนะครับในการหาเงินเป็นคนที่เฉลียวฉลาดมีความมุมานะในการหาทรัพย์สินฐานะทางการเงินจะดีขึ้นนะครับเพราะศุกร์อยู่ในราศีเมถุนเนี่ยราศีเมถุนดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ธาตุที่ดีในดวงชะตาคุณจะเป็นคนที่รักสวยรักงามนะครับเป็นคนที่ติดที่จะสนใจนะครับใส่ใจเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศตรงกันข้ามมากเป็นพิเศษและดาวศุกร์เป็น2นะครับเป็นดาวพระเคราะห์ศูนย์พหาเนี่ยก็จะส่งผลในทิศทางที่ดีจะทำให้คุณเป็นคนที่มีเกียรติยศนะครับชื่อเสียงถ
ือว่าดีจะมีปัญญานะครับมิตรสหายก็นำสิ่งที่ดีๆมาให้นะราหูก็เป็นสองนะครับจึงทำให้คุณเป็นคนที่มีกำลังที่กล้าแข็งยิ่งนักไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดด้วยนะครับชาวราศีพฤษภแต่มีอยู่อย่างเดียวนะใช้จ่ายเงินเก่งนะครับเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เนี่ยก็ต้องระวังให้มากนะครับเรื่องการเงินนะและดาวเกตก็จะย้ายนะครับในวันที่3สิงหาคมด้วยเช่นกันเวลาบ่าย 2:46 นาทีดาวเกตเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในภพกรรมะนะก็จะส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยมักทำอะไรแปลกๆแผงๆนะครับเหมาะกับงานที่เกี่ยวข้องกับสถาปนิกนะครับศิลปินนะนักแสดงนะครับในดวงชะตาเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ทำอะไรแล้วเนี่ยชอบโดดเด่นนะครับมากกว่าคนอื่นนะเป็นคนที่มีความคิดที่ริเริ่มใหม่ๆนะครับจะมีความเจริญก้าวหน้าชอบงานอิสระแต่ในดวงชะตาของคุณนะครับก็ถ้าคุณทำงานหรือสมัครงานหรือมีนายจ้างเป็นชาวต่างชาติถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณถือว่าให้คุณนะครับเพราะเจ้านายคนต่างชาติเนี่ยนะครับจะให้การสนับสนุนหรือมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเจ้าชะตานะครับดีมากเลยนะของชาวราศีพฤษภนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็คือดาวอังคารอังคารจะเดินมนนะเป็นเกษตรเนี่ยนะครับในวันที่10สิงหาคม2563เวลา 23:28 นาทีนะครับดวงชะตาของคุณเนี่ยอังคารก็เป็นดาวเจริญพบปัตตานีและเป็นวีนัสนะครับคือดวงคุณเนี่ยในด้านความรักไม่ค่อยดีนะครับตั้งแต่10สิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยเป็นพินทุบาทนะคู่ครองนะครับคือบางคนเนี่ยก็อาจจะมีเกณฑ์การหย่าร้างมีปัญหาเกิดความทุกข์ในด้านความรักกันในช่วงนี้นะครับหรือบางคนก็ให้การสนับสนุนเจ้าชะตาอยู่เบื้องหลังก็ได้นะครับแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยที่จะดีนะในด้านความรักของคุณนะครับในดวงชะตาแต่ถ้าใครเนี่ยนะจะมาจีบชาวราศีพฤษภนะครับถ้าคุณมาแอบดูแอบส่องแอบฟังในด้านความรักเนี่ยนะครับเคล็ดลับเลยนะคือคุณจะต้องรวยอ่ะคุณต้องเป็นคนที่มีฐานะถึงจะดีนะครับคือถ้ามีคู่แข่งเนี่ยนะอย่างเช่นคู่แข่งเนี่ยนะให้เงินล้านนึงแต่ถ้าคุณให้เพิ่มเป็น2ล้านเขาจะเลือกคุณเพราะคุณให้มากกว่ามันทำรู้สึกว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยเป็นคนหน้าเงินก็ใช่ในช่วงนี้นะครับในดวงชะตาของคุณนะแล้วอังคารก็เป็นดาวเจริญพบวินาศนะครับวินาศด้วยเช่นกันคือความเสียหายเนี่ยมักเกิดขึ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับมักสร้างความเสียหายกับเจ้าชะตาแต่ถ้าเมื่อแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อยไปแล้วก็จะส่งผลให้ฐานะความเป็นอยู่ของดวงชะตาคุณจะดีขึ้นนะชาวราศีพฤษภนะครับแต่ในช่วงนี้คุณอาจจะเป็นคนที่ขยันเป็นพักๆนะครับเพราะฉะนั้นก็บริหารชีวิตคุณให้ดีนะครับต่อมานะครับก็คือดาวพุธนะดาวพุธเนี่ยจะเดินหน้าเสริฐอย่างรวดเร็วนะครับตำแหน่งเป็นราชาโชคและเป็นมหาจักรในวันที่13สิงหาคม63เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปเลยนะครับและเป็นทริโทแห่งเลิกเนี่ยนะเป็นเลิกที่ใจสปอร์ตเป็นเลือกที่ดีนะครับขออะไรก็ได้หมดนะในดวงชะตาดาวพุธเป็นดาวเจริญพบการเงินนะครับและปุตตะเนี่ยมาอยู่ในพบพันธุคือในช่วงเวลานี้นะครับดวงชะตาของคุณเนี่ยนะตั้งแต่ประมาณกลางเดือนไปแล้วนะครับรอให้ดาวทิศเข้ามาเนี่ยคือถ้าคุณจะพูดคุยเจรจากับคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องเนี่ยนะคุณจะดีมากนะครับคือญาติพี่น้องเนี่ยจะรับฟังในคำพูดของคุณเป็นผลดีนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะการเงินของเจ้าชะตาจะหมดเปลืองไปกับค่าใช้จ่ายภายในบ้านภายในครอบครัวนะครับหรือเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างตกแต่งซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งก็อาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยบ้างในช่วงแรกนะครับแต่ก็ประสบผลความสำเร็จนะครับขึ้นแบบง่ายๆด้วยเช่นกันส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่อบอุ่นและมีความสุขสบายนะครับและในดวงชะตาเจ้าชะตาจะมีสิ่งใหม่ๆในครอบครัวหรือจะมีสมาชิกใหม่ในครอบครัวนะครับซึ่งก็อาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยไปบ้างนะแต่ก็ประสบผลความสำเร็จอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับในดวงชะตาของคุณนะ1 2 3 4คือในดวงชะตาดาวพุธเป็นสีแก่ลัคนานะครับคือจะทำให้คุณเนี่ยเป็นคนที่มีปัญญานะครับเป็นคนที่เจ้าปัญญาและมีทรัพย์มิรู้ขาดแหมดีมากเลยชาวราศีพฤษภนะครับช่วงนี้คุณรวยมากอะนะมีทรัพย์สินเยอะก็แบ่งๆบ้างนะเออนะแบ่งๆกันนะไม่อ้วนคนเดียวเนี่ยตู้ตะนะไขมันขึ้นเนี่ย ไขมันอุดตันนะ กินเยอะเกินไปอ่ะนะรวยคนเดียวต่อมาคือดาวพระอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์จะย้ายเนี่ยเป็นเกษตรนะครับในวันที่17สิงหาคม2563
นะเวลา 8:20 นนะครับตั้งแต่17เป็นต้นไปเนี่ยดวงชะตาคุณจะดีในเรื่องครอบครัวญาติพี่น้องนะครับในดวงชะตาเนี่ยในช่วงนี้คุณอาจจะเป็นคนที่คิดมากนะครับแล้วก็มีเป็นคนที่มีความทุกข์อยู่เนืองๆนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยพันธุเป็นเกษตรนะครับเจ้าชะตาจะมีครอบครัวที่ดีมั่นคงนะครับหรือบ้านที่อยู่อาศัยของเจ้าชะตาเนี่ยเป็นสถานที่ที่ดีและมั่นคงดีมากมีโอกาสได้เซ็นสัญญาทำธุรกรรมเอกสารต่างๆประสบผลความสำเร็จนะครับเซ็นสัญญาเรื่องบ้านซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะครับคืออย่างนี้แล้วก็อีกอย่างนึงนะครับคือในด้านความรักของคุณในดาวพฤหัสบดีเป็นพินทุบาทอยู่นะเพราะฉะนั้นความรักของคุณเฉพาะคุณนะให้คุณนิ่งๆเข้าไว้ยังไม่ควรที่จะตัดสินใจใดๆคุณต้องรอกลางเดือนพฤศจิกายนไปแล้วถึงจะค่อยตัดสินใจในด้านความรักของคุณนะครับนะของชาวราศีพฤษภนะสำหรับคนโสดนะครับแต่คนที่มีครอบครัวแล้วก็ต้องประคับประคองชีวิตของคุณให้ดีขึ้นนะก็อย่าทะเลาะ กันนะครับให้อภัยกันนะถ้ามันไม่ได้หนักหนาสาหัสมากจนเกินไปนะครับนะครับแล้วก็ต่อมาเลยนะดาวพุธนะครับจะเดินหน้าเสิร์ชอย่างรวดเร็วตำแหน่งเป็นเกษตรแล้วก็เป็นมหาอุดนะครับเป็นโจโรแห่งเลิกเนี่ยคุณต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณนะครับรู้เท่าทันคนนะต้องฉลาดต้องวางแผนไว้ก่อนเป็นการดีนะครับในวันที่29สิงหาคม63ไปต้นไปเวลา 20:17 นาทีนะครับดาวการเงินของคุณนะครับกระดุมพระกับปุตตะเนี่ยในดวงชะตากระดุมพระการเงินก็มาอยู่ในภพปุตตะนะคือการเงินของเจ้าชะตาจะหมดเปลืองไปกับบุตรและบริวารนะครับหรือสิ่งใหม่ๆที่ตนเองให้ความสนใจนะครับซึ่งจะส่งผลให้ฐานะความเป็นอยู่ของเจ้าชะตาดีและมั่นคงนะครับสิ่งที่คุณสนใจก็อย่างเช่นซื้อตู้เย็นใหม่ทีวีใหม่พัดลมใหม่นะครับอุปกรณ์ต่างๆนะซื้อต่างๆนะครับกระทะใหม่นะอะไรนะใหม่ๆอ่ะเครื่องสำอางใหม่ก็ได้นะหรือไม่ก็โอ๊ยเมียใหม่การเงินหมดเปลืองไปใช่ไหมของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่นะพยายามอยู่ในศีลในธรรมก็ไว้ดีที่สุดนะครับนะระวังนะถ้าคุณมีกิ๊กมีกักมีก้งเนี่ยเสร็จเลยนะครับเพราะว่าดวงคุณเป็นปินทุบาทอยู่นะชาวราศีพฤษภนะครับคุณจำไว้เลยนะในช่วงระยะเวลานี้นะครับเป็นช่วงเคาะกรรมสุดท้ายของคุณนะเป็นช่วงที่เคาะกรรมสุดท้ายของคุณนะครับไปถึงกลางเดือนพฤศจิกายนไปแล้วดวงชะตาคุณก็จะดียาวดีโลดนะครับช่วงนี้ก็จะเกิดอะไรก็ปล่อยมันเกิดไปนะพยายามสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมก็จะถือว่าเป็นมงคลในดวงชะตาของคุณนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสุดท้ายเคาะกรรมของคุณแล้วนะต่อไปนะครับปลายปีนี้หรือปีหน้าคุณเดินหน้าแล้วชาวราศีพฤษภนะครับทุกคนแล้วก็บุตรบริวารนะครับของเจ้าชะตาเนี่ยจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะครับในดวงชะตาหรือจะมีสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะอยู่ตลอดถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมานะครับก็พระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็ญนะในดวงชะตาพระจันทร์จะเพ็ญอยู่ที่ราศีมังกรนะครับวันที่3สิงหาคม63เวลา 22:31 นาทีนะครับคือพระจันทร์จะเพ็ญอยู่ที่ในภพสู่พระเพราะฉะนั้นคุณจะมีความสุขมีความสำเร็จมีโอกาสได้ดื่มเฉลิมฉลองเป็นผลดีนะครับนะยังไงก็มีความเจริญรุ่งเรืองที่ดีในดวงชะตาพระจันทร์เพ็ญถือว่าให้คุณแล้วก็ต่อมาพระจันทร์ดับนะครับดับในวันที่19สิงหาคม63เวลา 9:00 นอยู่ที่ภพพันธุในราศีสิงห์เพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังนิดนึงวันนั้นอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวข้องกับครอบครัวญาติพี่น้องนะครับหรือเกี่ยวข้องกับรถยนต์นะต้องระมัดระวังนิดนึงให้ตรวจเช็คสภาพรถนิดนึงนะครับหัวเทียนอาจจะบอดประมาณนี้นะดูนิดนึงนะครับและต่อมาก็เลขนำโชคนะครับคือเลขนำโชคของคุณในเดือนสิงหาคมนี้นะครับก็จะมี15กับ81นะครับเป็นเลขนำโชคเบื้องต้นนะต่อมามาดูการโคจรของดวงดาวของชาวราศีพฤษภนะครับดวงชะตาของคุณตั้งแต่วันที่1ถึง2สิงหาคมในช่วงนี้คุณจะมีความสำเร็จนะครับจะเกิดโชคลาภวันที่3ดาวศุกร์ย้ายพอดี3ถึง6สิงหาคมคุณจะประสบผลความสำเร็จนะครับปลอดโปร่งโล่งใจการใช้ชีวิตในแต่ละวันก็จะดีขึ้นมักมีโชคลาภวันที่7ถึง9สิงหาคมระวังการถูกใส่ร้ายใส่ความมีเรื่องวิวาทนะครับเสียทรัพย์สินเงินทองวันที่10ถึง12สิงหาคมนะครับมักได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่แล้วก็จะได้ลาภนะครับวันที่13ถึง16สิงหาคมมีเรื่องทุกอกทุกใจอึดอัดใจนะครับเสียเงินนะระวังปัญหาในด้านความรักด้วยนะครับวันที่17ถึง23สิงหาคมให้ระวังโจรผู้ร้ายนะครับจะมีเรื่องเสียของรักวันที่24
24ถึง26สิงหาคมนะครับดวงชะตาช่วงนี้คุณจะมีความขยันขันแข็งมีความกระตือรือร้นดีเป็นคนที่หาเงินหาทองเก่งนะครับวันที่27ถึง29สิงหาคมให้ระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนะครับรถชนมีปัญหาอุปสรรคนะมีเรื่องต้องผ่าตัดได้รับความเดือดร้อนมีเรื่องเสียทรัพย์ต้องระวังนิดหนึ่งแล้วก็วันที่30เป็นต้นไปนะครับคือคุณจะมีความสุขกายสุขใจสบายใจมักเกิดโชคลาภแฮปปี้นะในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคอันนี้คือคำทำนายไปก่อนโดยภาพรวมในดวงชะตาของชาวราศีพฤษภก็ขอให้ชาวราศีพฤษภทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ